9จิรายุนัดรวมตัววงรีโทรสเปคถูกรีเควสเป็นนักร้องนำวีวิโอเลตร่วมโต๊ะกินข้าวมีลุ้นร่วมงานหลังจากทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่ที่ประเทศไต้หวันร่วมกันระหว่าง9จิรายุและวงรีโทรสเปคก็ทำกระแสแรงเชียร์กระหึ่มดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเหล่าแฟนเพลงเพราะอยากให้มีผลงานร่วมกันซึ่งล่าสุดก็มีภาพร่วมเฟรมด้วยกันระหว่าง9จิรายุเอ็กวงรีโทรสเปคพร้อมกันนี้วงยังได้โพสต์ภาพและข้อความที่มีความหมายต่อยใจเป็นที่สุดโดยเพจรีโทรสเปควันนี้พวกเรานัดมาทานข้าวปีใหม่กันเสียดายพี่เบิร์ดติดธุระเลยไม่ได้มาแต่ก็ได้คุยอะไรกันเยอะเลยแฮปปี้มากๆปีใหม่นี้ขอฝากวงและผลงานของพวกเราไว้ด้วยนะครับเร็วๆนี้ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับแฮปปี้นิวเยียร์รีโทรสเปคข่าวพร้อมแท็กชื่อจิรายุและไวโอเลตวอลเทียงานนี้แฟนคลับตั้งหน้าตั้งตารอชมผลงานของศิลปินดังได้เลยซึ่งต้องบอกว่าอาจมีลุ้นที่9จะได้มาร่วมแจมกับวงรีโทรสเปคเพราะได้การันตีผลงานขึ้นคอนเสิร์ตมาแล้วที่ไต้หวันกับบทบาทนักร้องนำของวงรีโทรสเปคทำเอาแฟนๆกรี๊ดหนักมากกับการงานโชว์ฟอร์มใหญ่ลุ้นรวยส่งท้ายปีอ๋อมสกาวใจเปิดเลขเด็ดน้องกระดิ่งปีใหม่ขอเฮงๆลุ้นรวยส่งท้ายปีอ๋อมสกาวใจเปิดเลขเด็ดน้องกระดิ่งปีใหม่ขอเฮงๆพร้อมโชว์งานศิลปะชิ้นเดียวในโลกของน้องจอมทัพมอบให้คุณแม่นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่ใครหลายคนรอคอยเพราะนอกจากจะได้สังสรรค์กันอย่างสนุกสนานแล้วยังได้ลุ้นและแลกของขวัญกันอีกด้วยเช่นเดียวกับดาราสาวคนสวยอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์ที่งานนี้ได้รับของขวัญจากลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาวอ๋อมอวดของขวัญจากฝีมือน้องจอมทัพงานศิลปะชิ้นเดียวในโลกที่ตั้งใจมอบให้คุณแม่พร้อมกับส่งต่อให้แฟนๆที่ติดตามได้ลุ้นโชคส่งท้ายปีโดยระบุข้อความว่าผลงานศิลปะจอมทัพมาแย้วแววจอมทัพบอกมันคือของขวัญปีใหม่ครับคุณแม่เลื่อนดูนะเขา FC ทุกคนล่าสุดอ๋อมสกาวใจยังออกมาเผยเลขเด็ดจากน้องกระดิ่งซึ่งให้โชคกับแฟนๆที่ติดตามมาหลายครั้งแล้วโดยได้ระบุว่าน้องกระดิ่งมาแย้วแววโชคดีปีใหม่นะ FC เลื่อนดูขยายดูกันเลยลูกชายโรนัลโดอำลาแมนยูไนเต็ดตามพ่อจ่อคัมแบ็กเรอัลมาดริดสื่อรายงานคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์ลูกชายคนโตของคริสเตียโนโรนัลโดอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามคุณพ่อพร้อมเตรียมย้ายกลับไปเล่นให้เรอัลมาดริดอีกครั้งสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์เซ็นสัญญาเล่นให้กับทีมอะคาเดมี่ของแมนยูไนเต็ดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลัง CR7 คัมแบ็กค้าแข้งกับปีศาจแดงเป็นรอบที่2พร้อมสวมเบอร์7เหมือนแข้งทีมชาติโปรตุเกสด้วยทว่าเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโรนัลโดได้ตัดสินใจแยกทางกับแมนยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายและกลายเป็นแข้งฟรีเอเย่นในขณะนี้จนล่าสุดเอดูคอนาโกผู้สื่อข่าวชาวสเปนเปิดเผยว่าคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์วัย12ปีได้ออกจากอะคาเดมีของแมนยูไนเต็ดแล้วและจะกลับมาเข้าอะคาเดมีของเรอัลมาดริดซึ่งเขาเคยอยู่และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากการซัดไป50ประตูจาก20เกมขอบคุณภาพจากอินสตาแกรม
ทวิภาคจอร์จิเนดิโอแจ๊ดชวนชื่นปั่นกระแสท่าโตโย่แฟนโฟกัสเป้ากางเกงคนดูกรี๊ดสนั่นแห่ซูมตาแต่เรียกว่าฮาลั่นกันทั้งโซเชียลเมื่อนักร้องนักแสดงตลกแจ๊ดชวนชื่นปล่อยโป๊กลางเวทีเมื่อได้ไปร้องเพลงในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งปลุกตำนานโตโย่หลังขึ้นร้องเพลงคัฟเวอร์หนุ่มโตโน่ภาคินกับลีลาการร้องเพลงที่ได้ใจสาวๆเรียกเสียงกรี๊ดเอนเตอร์เทรนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่าสตาร์ทรถงานนี้โตโย่ไม่ยอมแพ้โตโน่ขึ้นเวทีเต้นสุดเหวี่ยงด้วยความมั่นใจใส่เต็มที่เพื่อความมันหลังจากที่หนุ่มโตโน่เรียกเสียงหัวเราะความสนุกจากการสร้างตำนานไม่ดับหลังกระโดดลงสระน้ำที่มีน้ำเพียงครึ่งเข่าทางด้านแจ๊สก็ระเบิดความมันเต้นสายเอวจนแฟนหันไปโฟกัสที่เป้าบอกซิปลืมรูดซิปจนแจ๊สต้องประกาศกลางเวทีซิปมันแตกด้านแฟนที่อยู่หน้าคอนเสิร์ตรวมถึงชาวโซเชียลต่างซูมกันกระจายทั้งยังกระหน่ำคอมเมนต์แซวโตโย่ชิปรูดชิปก่อนน้อนหนาวสรุปใครต้นฉบับ 55,555 แจ๊สเองลืมปิดหน้าต่างนะน้อนหนาวจนหดโหมดแล้ว 55,555 พี่แจ๊สไม่เคยทำให้ผิดหวังรูดซิปก่อนมีคนซูมแล้ว 555,555 ชอบแบบความเรียนแบบพี่โน่ดาวพิมพ์ทองแชร์โพสต์นักเลงคีย์บอร์ดท้าตบลั่นถามใช้กฎหมายไหนได้บ้างดาวพิมพ์ทองแชร์โพสต์นักเลงคีย์บอร์ดท้าตบเตือนอย่าข้ามเส้นลั่นถามใช้กฎหมายไหนจัดการได้บ้างก่อนหน้านี้เพิ่งโดนทัวร์ลงกับดราม่าแจ็คสันหวังสำหรับนักแสดงสาวดาวพิมพ์ทองวชิราคมหลังแชร์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับนักร้องหนุ่มคนดังหลังเวทีคอนเสิร์ตแจ็คสันแวงเมจิกแมนเวิลด์ทัวร์2022ลงบนไอจีส่วนตัวจนถูกชาวเน็ตตั้งคำถามว่าถือบัตร 6,500 บาทแต่ทำไมได้เข้าหลังเวทีถ่ายรูปคู่กับแจ็คสันหรือนี่คืออีกหนึ่งอภิสิทธิ์ดาราตามที่เป็นข่าวไปแล้วล่าสุดเหมือนเรื่องจะยังไม่จบเมื่อดาราสาวดาวพิมพ์ทองออกมาแชร์โพสต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งที่ระบุข้อความชวนหาเรื่องว่าปีหน้าอย่าหิวแสงเหมือนปีนี้เนอะนัดตบกลางคอนได้เจ้าก่อนที่เจ้าตัวจะแปะแคปชั่นเตือนสติว่าคนแบบคุณไม่ได้เรียกแฟนคลับศิลปินค่ะเขาเรียกนักเลงนี่มันยุคไหนหรอครับมานักตบหูตาคนอื่นเขาก็มีเขาสามารถหยิบมาทำสื่อได้ทุกเมื่อนี่ไม่ได้กลัวมือที่คุณจะมาตบเลยกลัวศิลปินจะแปดเปื้อนเพราะคนแบบคุณมากกว่าจงอยู่ในขอบเขตแต่เมื่อคุณข้ามเขตเมื่อไหร่เราก็คงไม่ปล่อยการกระทำนี้ใช้กฎหมายข้อไหนได้บ้างคะทำเอาแฟนๆที่ติดตามเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิหมิ่นประมาทข่มขู่ครับพี่แจ้งได้เลยครับไม่โอเคเลยสงสารพี่แจ๊กเออมีแฟนคลับแบบนี้ไม่น่ารักเลยอ้านัดตบทำไมจะไปชิงแชมป์ไหนเอ่ย555อะไรเยอะยะนิสัยแย่มากเอารูปก็7ออกเดี๋ยวนี้คุณพิมพ์ดาวจัดการให้ถึงที่สุดเลยค่ะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีพิมพ์ทีดาวเ